เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์ครับแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายนะฮะก็วันนี้นะครับมาอยู่กันในเควสที่บอกให้เรานะครับไปหาสิ่งหนึ่งนะฮะที่เราน่าจะต้องเจ็บช้ำแน่นอนนะครับถ้าไม่ได้ไปดูคลิปที่ไหนนะฮะเราคงจะเป็นบ้าแน่นอนอ่ะคลิปนี้นะฮะเป็นการทำเควสนะครับโกสต์คาเมล่านะเพื่อที่จะกำจัดโซฮีดาวนะครับหลังจากที่เราเป็นบ้ากับก็อบบินดาวกันไปแล้วนะฮะเราก็มาเป็นบ้ากันกับทางด้านของโซฮีดาวกันมาต่อนะฮะอ่ะวิธีทำเควสนี้ครับผมไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเริ่มจากการเปิดกล้องขึ้นมาฮะคุณต้องไปเรียนสกิลกล้องผีก่อนนะครับผมแล้วก็เดินหาไอ้ลูกม่วงๆแบบนี้ให้เจอนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปมันอ่าฮะแต่ถ้ามันออกมาเป็นโฮลองแบบนี้ให้ตีทิ้งนะครับผมไม่ใช่นะฮะหาอันอื่นต่อนะครับผมหาจนกว่าจะเจอนะฮะยากใช่ไหมยากครับตอนแรกนึกว่าง่ายนะก็เดินไปเรื่อยๆฮะเดินจนกว่าจะเจออ่านี่ฮะนี่เจอแล้วนะครับผมพอเจอโซฮีดาปุ๊บอัดยาครับผมมันเก่งพอสมควรเลยฮะโอ้ยเริ่มแรงเริ่มแรง ก็ระวังตายกันด้วยนะครับผมโอเคเคลียร์นะครับผมก็เควสนี้น่าจะง่ายกว่าก๊อบลินหน่อยเพราะว่าคือก๊อบลินเนี่ยมันมีปัญหาตรงมันมีนะฮะจักรกลนะฮะสังหารนะครับคอยฆ่าก๊อบลินพูดมากอยู่ตลอดเวลานะแต่กับโซฮีดาวเนี่ยต่างกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านมากนะครับผมก็ลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามช่องกัปตันไทยแลนด์ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ช่องของเรามี Discord นะครับเอาไว้คุยตอบคำถามสักถามกันนะแลกเปลี่ยนความรู้กันที่ใต้คลิปเลยครับเข้าไปจอยกันได้ครับผมสวัสดีครับ